สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอะมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับในช่วงของเวลาที่เราพยายามนะฮะหรือในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราก็พยายามใช้เวลาส่วนนี้นะครับมาเรียนรู้มาศึกษานะครับเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับก็นี่เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรานั้นได้มามีโอกาสทบทวนนะครับว่ากุรอานที่เราท่องกุรอานที่เราอ่านนะครับหรือแม้กระทั่งเราฟังนะครับบอกอะไรกับเราแล้วก็มีนัยยะในการที่จะให้เราใช้ชีวิตในดุนยาอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรารายการของเราพยายามเน้นย้ำนะฮะและบอกอย่างต่อเนื่องนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางออกกุรอานคือขั้นตอนหรือระเบียบในการดำเนินชีวิตของมนุษยชาตินะครับถ้าเราดูอย่างนี้แล้วนะครับว่ากุรอานนะไม่ใช่มาเพื่อให้กับมุสลิมอย่างเดียวนะครับกุรอานมาเพื่อมวลมนุษยชาตินะฮะในโลกนี้ทั้งใบเลยนะครับกุรอานคือทางนำแน่นอนนะมันอยู่ที่ว่าทำไมวันนี้มุสลิมถึงศึกษาอัลกุรอานอย่างเดียวก็เนื่องจากว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นเมื่อเขาไม่ได้ศรัทธาเขาจึงมองว่ากุรอานก็คืออาจจะเป็นคัมภีร์หนึ่งกุรอานอาจจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะซึ่งคนที่ไม่ศรัทธาก็จะไม่มองถึงความสำคัญแต่คนที่เป็นมุสลิมนะครับเรามองข้ามตรงนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากให้เราพยายามที่โฟกัสนะครับเป็นสเต็ปไปนะครับพี่น้องเราอย่ามองว่าวันนี้อ่านอย่างเดียวไม่มีประโยชน์นะครับฟังอย่างเดียวไม่มีประโยชน์มันต้องได้ทั้งอ่านทั้งเขาเรียกรู้ความหมายรู้ที่มาที่ไปต้องรู้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้ในการที่จะเรียนทุกอย่างในเวลาเดียวกันนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรานะฮะในดุนยานี้มันเป็นขั้นตอนในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ของความสำเร็จที่เราต้องการนะครับมันก็ต้องเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทีละสเต็ปนะฮะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของกุรอานนะครับวันนี้เราท่องวันนี้เราอ่านนะครับวันนี้เราจำแล้วนะครับเราก็มาดูว่ากุรอานถ้าหากว่าเราเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนอยู่ในโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนซานาวีนะครับก็จะรู้ถึงความหมายทีละคำทีละคำคืออะไรนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นไปในเรื่องของการอธิบายนะครับแต่วันนี้พี่น้องครับด้วยเวลาอันสั้นๆในแต่ละช่วงแต่ละตอนที่เรานำเสนอกับพี่น้องนะครับก็อยากให้พี่น้องได้เล็งเห็นนะครับว่ากุรอานแต่ละซูเราะห์สั้นๆที่เราอ่านที่เราได้ยินที่เราเจอกันเนี่ยนะครับเป็นประจำนะครับโดยภาพรวมของซูเราะห์นั้นบอกอะไรกับเราหรือนัยยะของซูเราะห์นั้นให้ประโยชน์ให้ความเข้าใจอะไรกับเราในการดำเนินชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ใช้เวลาสั้นๆอย่างนี้แหละครับที่จะมาบอกกล่าวนะครับแล้วก็มาทบทวนกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับวันนี้เรามาถึงซูเราะห์นะครับอัลกอซัรนะฮะเป็นซูเราะห์ที่สั้นนะฮะซูเราะห์สั้นๆนี่นะครับก็เรียกว่าสั้นที่สุดแล้วฮะนะมีอยู่3ซูเราะห์นะครับคือเรียกว่าซูเราะห์3อายะห์เนี่ยนะฮะดังนั้นซูเราะห์นี้นะครับเป็นซูเราะห์ที่ประทานมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต้องเข้าใจก่อนบางทีเวลาเราอ่านนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นถึงความความสำคัญหรือเขาเรียกความตื่นเต้นนะว่าซูเราะห์กอซัรก็จะพูดถึงแม่น้ำบ่อน้ำที่มีชื่อว่ากอซัรนะครับแล้วมันคืออะไรนะครับพี่น้องก่อนที่เราจะไปลงลึกรายละเอียดอยากให้พี่น้องลองจินตนาการสักนิดนึงก่อนนะครับในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะช่วงนั้นแน่นอนสิ่งที่ขาดแคลนที่สุดนะหลายคนมองว่าอาหารการกินนะครับเครื่องนุ่งห่มแต่ลืมไปนะครับสิ่งที่ขาดแคลนที่สุดคือน้ำคือน้ำครับนะดังนั้นถ้าเราฟังจากประวัติศาสตร์นะฮะ
ที่พี่น้องถ้าติดตามนะฮะในช่วงของอาจารย์ฮุเซนชิมคุณนะฮะก็จะเห็นว่าท่านอับดุลรอมานอิบนุอัลฟ์นะครับเมื่อได้ข่าวว่าชาวยะฮูดีเนี่ยนะเก็บอะไรเก็บค่าน้ำเพราะเขามีบ่อน้ำนะอยู่ในใจกลางเมืองนครมะดีนะห์นะก็เมื่อใครจะไปก็แล้วแต่ไปตักน้ำก็จะเก็บไม่มีตังก็เอาอะไรมาแลกนะครับนั้นมุสลิมบางคนที่ยากจนเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ไม่มีน้ำจะทานไม่มีตังไม่มีอะไรที่จะไปแลกข่าวนี้ไปรู้ถึงท่านอับดุลรอมานอิบนุอัลฟ์จึงได้ไปหาท่านยะฮูดีไปหายะฮูดีคนนั้นแล้วถามว่าบ่อน้ำเนี่ยขายเท่าไหร่ยะฮูดีคิดว่าใครจะกล้าซื้อก็เลยตั้งราคาสูงๆท่านอับดุลรอมานบอกว่าฉันซื้อไม่ต่อเลยซื้อเลยเสร็จแล้วทำไมครับมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบ่อน้ำนี้อุทิศวะกัฟเลยให้กับบรรดามุสลิมทั้งหมดไม่ต้องมาจ่ายอะไรมาตักกินได้หมดเลยพี่น้องครับนี่คือความเขาเรียกความสิ่งที่เขาอยากจะได้ที่สุดคือน้ำที่บอกอย่างนี้ก็คือว่ามาล้อกันตรงนี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนแหละครับมันเป็นการเขาเรียกบอกกล่าวนะครับหรือแม้กระทั่งการว่าหรือกล่าวหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านนบีสูญเสียลูกชายนะครับคนอาหรับเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าถ้ามีลูกชายหมายถึงการสืบสกุลท่านนบีมีลูกชายนะครับแต่ลูกชายเสียตอนเล็กๆก็มีคำกล่าวแล้วก็บอกนะครับว่าท่านนบีนี่ถูกตัดขาดจากการสืบคือสืบทายาทแล้วนบีไม่มีทายาทและถูกตัดขาดแล้วบอกถึงเรื่องของการเขาเรียกการบ้านเราก็คือน่าสงสารนะฮะไม่มีแล้วนะจบที่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กำลังใจท่านนบีปลอบใจท่านนบีและให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นนะครับว่าการที่ท่านนบีสูญเสียลูกชายไม่ใช่หมายความว่าสิ่งที่ท่านนบีจะทำงานต่อไปมันจะไม่ได้ไม่ใช่นะจึงได้บอกแล้วก็ได้ให้ซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ให้กำลังใจให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับอินนาอะฏอยนากัลกาวซัรแท้จริงเราได้มอบให้แก่ท่านคือให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่อแห่งบ่อน้ำกาวซัรพี่น้ำบ่อน้ำเกาซัดมีคุณลักษณะอย่างไรบ่อน้ำเกาซัดมีคุณลักษณะคือรอบข้างหรือริมบ่อนี่นะฮะนะครับทำมาจากด้วยทองมีเพชรนินจินดาไข่มุกต่างๆประดับรอบบ่อน้ำของมันน้ำของบ่อน้ำนี้นะครับสีของน้ำก็คือเขาเรียกขาวใสมากกว่าน้ำแข็งกลิ่นของมันนะครับกลิ่นของน้ำเกาซัดนี้นะฮะเป็นกลิ่นที่หอมอย่างกว่าหอมกว่าชะโมดเชียงนะครับคนที่เข้าสวรรค์อยากจะได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำเกาซัดและแน่นอนครับน้ำนี้หรือบ่อน้ำนี้จะนบีอนุญาตหรือจะให้กับบุคคลที่ซอและบุคคลที่ดีพูดง่ายว่าชาวสวรรค์ดังนั้นให้รู้ว่ามันไม่ใช่หมายความว่าการที่ท่านนบีสูญเสียลูกชายนะครับด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือด้วยตักดีรนะครับมันไม่ใช่ว่านบีจะหมดหนทางแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะไม่มีใครสานต่องานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เลยนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจึงให้กำลังใจว่าถึงแม้ว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวในวันสวรรค์หรือผลตอบแทนนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันไม่ใช่แค่คนเดียวชาวสวรรค์ทั้งหมดนะครับที่จะไปล้อมรอบไปต่อคิวนะครับอยากที่จะได้มามีส่วนร่วมในการดื่มน้ำอัลกอซัรอันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นกำลังใจนะครับบอกให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แน่นอนนะครับโต้ตอบกับบุคคลที่กล่าวหาแล้วก็พูดง่ายๆทำให้ท่านนบีนั้นเสียใจเสียกำลังใจนะครับซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับอัลลอฮฺก็จึงให้ซูเราะห์นี้มาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเสร็จแล้วทำไมครับ
ม่ใช่บอกให้แล้วก็ดีใจแล้วก็จบกันไม่ใช่สิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายซึ่งแน่นอนนะครับจะเป็นคนหนึ่งหรือจะเป็นผู้หนึ่งที่จะมีโอกาสที่จะได้ดื่มน้ำเกาซัดนี้นะพอดื่มน้ำเกาซัดก็จะประทานให้กับคนที่เขาเรียกผู้ที่ซอแลนะฮะผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดีนะหรือง่ายๆเลยนะก็คือชาวสวรรค์นั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของคนที่จะได้รับสิ่งที่ดีอย่างนี้สิ่งที่เหมาะสมอย่างนี้คืออะไรครับฟัซซัลลิรับบิกวันฮัรหน้าที่นะครับสิ่งจำเป็นสำหรับเขาที่ต้องปฏิบัติก็คือจงหรือพึงนมาสนะครับคารพภักดีหรืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวดังนั้นพี่น้องครับข้อนี้กำลังจะบอกว่าผลบุญหรือผลตอบแทนที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในสวงสวรรค์นะครับหรือในอนาคตข้างหน้าเป็นผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มากๆจากการอะไรล่ะครับแต่เราเมื่อรู้ว่ามันไม่ใช่ว่าการเป็นมุสลิมแล้วเราจะได้ทุกอย่างโดยที่ปราศจากการทำอะไรเลยที่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเกิดมาในครอบครัวที่เป็นมุสลิมยังไงเราก็ได้เข้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจอย่างนี้พี่น้องครับวันนี้เราต้องมาเตือนกันวันนี้เราต้องมาบอกกันว่ามันไม่ใช่ว่าการที่เราเกิดมาในครอบครัวที่เป็นมุสลิมมีนามสกุลที่เป็นวงตระกูลที่เป็นมุสลิมมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เรายังไงก็เข้าสวรรค์ถึงจะตกนรกก่อนยังไงก็เข้าสวรรค์ไอ้คำพูดเหล่านี้หรือความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือความเข้าใจอย่างนี้นะฮะมันบั่นทอนและทำลายนะครับการที่เราจะทำคุณงามความดีต่างเพราะอะไรล่ะครับเพราะเราคิดว่าตกนรกเพียงแค่วัน2วันเดือน2เดือนปี2ปีเดี๋ยวก็สุดท้ายก็คือได้เข้าสวรรค์เห็นมั้ยฮะแต่ลืมนึกไปว่า1วันในนรกมันก็ไม่อยากอย่าว่าแต่1วันเลยเพียงแค่ชะโงกไปมองเนี่ยนะครับก็ยังไม่อยากจะมองถ้าเราอ่านอัลกุรอานเราจะเห็นนะครับว่าชาวอะรอฟนะก็แน่นอนชาวอะรอฟก็คือชาวสวรรค์นะฮะได้ขอดูนรกเวลาเห็นนรกทำไมครับคือขอดูด้วยกับการเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ว่าอยากจะดูเวลาได้เห็นแล้วหลังจากนั้นไม่ดูแล้วไม่อยากจะมองแล้วไม่อยากจะไปผินหน้าไปทางนั้นอีกแล้วด้วยกับความน่ากลัวด้วยความอดสูนะครับด้วยกับสิ่งที่วันนี้ในดุนยาเนี่ยนะครับเรารู้จักกันเรามีเพื่อนเรามีคนที่คบค้าสมาคมด้วยนะครับนะบอกเขาอาจจะไม่เชื่อเราบอกเขาอาจจะว่าเราต่างๆนานานะแต่วันหนึ่งเวลามาเจอในสิ่งนั้นนะมันเหมือนกับที่อยากจะบอกว่าแล้วทำไมวันนั้นไม่สำนึกและทำไมวันนั้นไม่เชื่อเขาก็อยากจะบอกว่าถ้ามีเวลาสักเสี้ยววินาทีนะอยากจะทำความดีมันไม่ได้แล้วไงมันสายไปแล้วไงนะครับดังนั้นในการพูดคุยกันระหว่างชาวสวรรค์กับชาวนรกที่บอกว่าอะไรที่บอกว่าอาฟีซูอะเลนามินัลมะให้ฉันน้ำที่ท่านได้รับเนี่ยขอสักหน่อยได้ไหมขอสักหน่อยได้ไหมขอชาวสวรรค์บอกไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ห้ามนะเห็นไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะชี้ให้เห็นนะครับว่าการเป็นมุสลิมการเป็นคนดีไม่ใช่ดีเพราะวงตระกูลไม่ใช่ดีเพราะนามสกุลไม่ใช่ดีเพราะเชื้อสายแต่จะดีได้เพราะการอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในซูเราะห์ในอายะห์ที่2ที่บอกว่าฟัซัลลีลิร็อบบิกนะให้ศอลาหรือให้อิบาดะห์ให้นมาซให้เคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราในรูปแบบของอะไรอารยบทร่างกายของเราพี่น้องครับถ้าเรามาดูเรื่องการนมาซจนก็นมาซได้จะบอกจนนมาซไม่ได้เป็นข้ออ้างเลยพี่น้องเป็นข้ออ้างจริงๆทำไมถึงต้องบอกอย่างนี้พี่น้องลองดูนมาซไม่ต้องเสียอะไรนะไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียเวลาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่ถ้าใจไม่รับใจไม่อยากมันก็ทำไม่ได้ถึงจะมีเวลาเราก็บอกไม่มีจบไหมแค่นั้นเลยครับมันอยู่ที่ใจเราถ้าบอกไม่มีเวลาเพราะเวลาทำอะไรค้าขายถูกไหมครับเราต้องมองว่าอะไรสำคัญกว่ากันถ้าขนาดค้าขายอยู่สมมติกระดัดค้าขายอยู่นะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยปิดแป๊บนึงจะเทน้ำจะล้างน้ำเราหยุดได้แต่ทำไมเวลานมาซมาเราหยุดไม่ได้เพียงแค่ไม่ถึง 2-3 นาทีเราหยุดไม่ได้แต่เขามาล้างตลาดเนี่ยเราหยุดได้ของเต็มแผงเลยครับแต่เราหยุดได้เพราะเขามาล้างมายืนคุยนอกร้านนอกตลาดสักพักนึงให้เขาล้างให้เสร็จแล้วเราค่อยเข้า
ช้เวลาเท่าไหร่15 20ครึ่งชั่วโมงเราทำได้เราบอกได้แต่เรื่องนมาดเราบอกไม่ได้ไม่มีเวลาจริงหรือไม่พี่น้องงั้นเราต้องทบทวนก่อนนะครับว่าจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้รับหรือจะได้ดื่มน้ำในสวรรค์หรือบ่อน้ำเกาซัรไม่ใช่ว่าชื่ออิบรอฮีมชื่อมุฮัมมัดชื่อยะกูบชื่อยูซุฟหรือนามสกุลที่เป็นนามสกุลมุสลิมไม่ใช่พี่น้องครับนะนั้นในกุรอานบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้นั้นเราต้องทำไงฟาซัลลีลิร็อบบิกนะเรื่องของร่างกายของเราเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติด้วยกับขนาดคนเขาเรียกคนป่วยเดินไม่ได้ยังต้องนมาดนอนที่โรงพยาบาลยังต้องนมาดหมายถึงมีสติอยู่นะฮะถ้านอนแบบสลบนี่ไม่ต้องนะฮะแต่ว่าถ้ามีสติอยู่นะครับถึงจะป่วยก็จริงยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนยกมือไม่ได้ใช้สายตาได้หมดเลยพี่น้องครับโดนน้ำไม่ได้ก็ตะยำมุมขอโทษนะฮะโดนน้ำไม่ได้พี่น้องเข้าใจนิดนึงเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์บอกโดนน้ำไม่ได้วันนี้วันช่วงนี้หนาวด้วยโดนน้ำไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงการวินิจฉัยของแพทย์ในการป่วยของเราที่ไม่สามารถสัมผัสกับน้ำได้ซึ่งจะเป็นอันตรายถึงชีวิตและไข้ที่เรามีอยู่นะวิจัยเองไม่ได้นะครับพี่น้องครับวินิจฉัยเองไม่ได้ต้องใครแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เขาบอกมาอย่างนั้นหรือเขาเตือนมาอย่างนี้เราถึงจะต้องปฏิบัตินะครับดังนั้นเห็นว่าเรื่องของนมาดอิบาดะห์ข้อนี้ไม่มีข้อยกเว้นอะไรเลยนะครับคนที่ไม่นมาดคือคนที่สติฟั่นเฟือนไม่ต้องนมาดนะครับไม่ต้องนมาดแต่ถ้าเราจะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เราควรจะต้องนมาดนะครับอะไรต่อไปครับนะอัลลอฮ์บอกไว้2ข้อพี่น้องลองดูบอกไว้2ข้อฟาซอลลิลิร็อบบิกวันฮัรและจงพรีสัตนะฮะพรีสัตในนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องถ้าเรามองดูเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันนั่นก็คือข้อที่1อย่างที่บอกกับพี่น้องไปแล้วในเรื่องของการนมาดนะครับแต่ข้อที่2เนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือสังคมการเสียสละทรัพย์บางส่วนที่ทำกุรบานเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องมุสลิมที่อาจจะไม่มีโอกาสที่ได้ทานของดีๆหรือของที่เขาไม่เคยซื้อกินหรือไม่มีโอกาสที่จะซื้อกินหรือจะกินนะครับอันนี้ก็แบ่งปันช่วยเหลือสังคมนะการเสียสละบางส่วนอย่างนี้พี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายอีหม่านของเราด้วยนะครับว่าใจกล้าไหมใจสู้ไหมนะครับที่จะนำเงินที่เราหามาที่เราบอกว่าโอ้โหน้ำพักน้ำแรงนะครับแต่ซื้อแล้วก็ให้ใครครับที่สำคัญคือไม่ได้กินทั้งหมดนะฮะให้คนอื่นนะกล้าทำหรือไม่เดี๋ยวนั้น2ข้อนี้จึงเป็นสิ่งว่าฟาซอลลิร็อบบิกะวันฮัรนะฮะเสร็จสุดท้ายอะไรครับเป็นข้อตอกย้ำนะครับว่าไม่ต้องแคร์ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดของใครต่อใครที่จะกันแนะกันแหนจะพูดแซวพูดอะไรต่อมีอะไรทำให้เรารู้สึกท้อน้อยเนื้อต่ำใจและท้อถอยในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์อายะห์นี้บอกว่าอินนะชานิอะกะฮุวัลอับตัรให้รู้ไว้เถิดว่าศัตรูของท่านเจ้าก็คือศัตรูของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือพวกงาวะกุฟฟาร์มักกะห์หรือคนที่ไม่เค้าเรียกไม่หวังดีต่ออัลอิสลามศัตรูของอัลอิสลามแท้จริงพวกเขาทั้งหลายจะถูกตัดขาดแน่นอนตัดขาดจากความเมตตาตัดขาดจากเขาเรียกการมีเกียรตินะครับการให้เกียรตินะครับในวันอาคิเราะห์แน่นอนดังนั้นข้อนี้ให้รู้ว่านะครับไม่ว่าเราจะทำในสายตาของเราใครจะมองเราตกต่ำมันเป็นสายตาของเขาให้รู้ว่าศัตรูแห่งอิสลามนะครับไม่สามารถทำอะไรให้กับมุสลิมได้ถ้าเรามั่นใจและยืนหยัดจากอายะห์กุรอานและจากคำพูดที่อัลลอฮฺสุตลาได้บอกเตือนพวกเราทั้งหลายสุรสั้นๆพี่น้องครับเราอ่านเป็นประจำบางครั้งเราคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเกี่ยวกับเรื่องของบ่อน้ำกอซัดแต่หารู้ไหมว่าทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเขาเรียกเหมือนกับเป็นโซ่นะครับต่อยอดกันว่าจะได้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่แน่นอนแล้วครับวันนี้เราปรารถนานะครับเราต้องการที่จะได้รับสวงสวรรค์การเป็นการตอบแทนและได้ดื่มน้ำเกาซัรจากบ่อน้ำเกาซัรที่เป็นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ประทานให้นะครับดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติเรื่องของนมาดก็ดีหรือการเสียสละก็ดีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะโดนก็คือครับสมัยนี้เขาใช้คำว่าการบูลลี่นะฮะการบูลลี่การพูดการกระแนะกระแหนทำให้รู้สึกใช่หรือเปล่ามันคงสมัยนี้คงเรื่องศาสนาคงต้องด้อยไปต้องน้อยไปเพราะว่าสังคมมันก้าวหน้าทั้งหมดเหล่านี้อย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮ์บอกแล้วว่าอินนะชานิอะกะฮุวัลอับตัรนะครับเพราะเขาเรียกว่าสิ่งที่ให้หรือศัตรูแห่งอิสลามนะจะเป็นผู้ที่ถูกตัดขาดจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วนะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม